ทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราตะวันหลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้ห่วงเวเป็นอีกห้างหนึ่งที่สวีเดนค่ะที่มีของไทยนะคะมีพวกซอสทุกชนิดค่ะพวกน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวนะคะแต่ไม่มีซีอิ๊วดำวันสงสัยมากเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงไม่มีซีอิ๊วดำนะคะมีฮอดผงชูรสด้วยพี่ๆน้องๆเอ้ยนี่นะคะมีผงชูรสด้วยนะคะแต่ไม่ให้นำเข้ารสดีน้ำปลาทิพรสน้ำมันหอยมีทุกอย่างค่ะนี่นะคะดูผงชูรสมียี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่มีรสดีนะคะห้ามนำเข้าเพราะว่ามีส่วนผสมของหมูค่ะสองฝากเลยฝั่งนู้นจะเป็นมาม่าแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะมีเส้นหมี่เส้นบะหมี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเหนื่อยหนักมากเลยค่ะ6วันแล้วค่ะ6วันแล้วทำงานติดกันมา6วันแล้วจ้าโอ้ยร่างกายเหมือนจะไม่ไหวนะคะเดือนนี้เป็นตารางงานที่มันหนักมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันมีวันที่ทำ7วันติดกันก็คืออาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเบาๆแล้วอีกอาทิตย์นึงก็ทำ6วันติดกันเลยค่ะคืองานแม่บ้านแบบหนักๆโหดๆทำยาว6วันติด7วันติดเหนื่อยมากค่ะอาการเหนื่อยของงานแม่บ้านมันเหนื่อยแบบไหนเหมือนเราไปแข่งกีฬานะคะคือวันเป็นนักกีฬาวันก็เลยไม่แน่ใจว่าวันจะอธิบายยังไงก็คือเหมือนกับเราแข่งตลอดซีซั่นเลยนะคะและร่างกายมันจะล้ามากพี่ๆน้องๆในหลายคนคงจะยังไม่ทราบนะคะวันเคยเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมอสจก็คือโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมจังหวัดค่ะทีมอาชีวะจังหวัดเลยนะคะเตะฟุตบอล 2-3 ปีเลยค่ะทีนี้นะคะวันก็เปรียบเทียบกันเวลาเราไปแข่งเนี่ยนะคะก็คือไปแข่งเป็นอาทิตย์ไปแข่งทั้งเดือนแข่งตลอดเลยค่ะแข่งในโซนภาคอีสานขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นครราชสีมาวันไปมาหมดแล้วนะคะเผื่อใครที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงอสจเนี่ยแหละค่ะอสจย่อมาจากอาชีวศึกษาจังหวัดเนี่ยแหละค่ะวันเองค่ะพี่ๆน้องๆไปดูรูปกันนะคะนี่ค่ะใครเห็นรูปใครเห็นน้องอยู่ในรูปนี้บ้างคะวันเรียนโรงเรียนเทคนิคนะคะวันก็เลยจะออกแมนๆหน่อยค่ะออกเหมือนผู้ชายหน่อยค่ะเพราะว่าสมัยนั้นคือแม่เราสอนมาด้วยค่ะเรื่องผู้ชายมาจีบอะไรแบบนี้แม่จะชอบสอนในทางที่ให้เรากลัวการมีแฟนนะคะให้เราระวังการมีแฟนค่ะแล้วพอแม่พูดสอนไปวันก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันเป็นทอมเลยดีกว่าฉันจะทำตัวแมนๆเตะตะก้อเล่นฟุตบอลเล่นเล่นบาสเกตบอลเล่นเปตองเวทเล่นวอลเลย์บอลวันก็จะเล่นค่ะแต่ไม่ได้ดีทุกอย่างไม่ได้ดีสักอย่างนะคะทุกคนวันก็แค่เล่นเป็นค่ะแล้วผู้หญิงไม่ค่อยเล่นกีฬาโหดๆแบบเนี้ยวันก็เลยได้เป็นทีมตัวจริงตลอดค่ะนะคะแล้วก็วิ่งด้วยค่ะจนกระทั่งเรียนระดับปริญญาตรีค่ะปีวันเข้าบรรจบปวสแล้ววันไปเรียนราชมงคลปี3ปี4ก็คือเราไม่ได้เรียนปี1ปี2เราไปต่อแค่2ปีนะคะวันก็ได้เล่นฟุตบอลแค่ปีเดียวค่ะเล่นบาสเกตบอลก็เล่นฟุตบอลพอจะเข้าปี4ก็คือช่วงนั้นวันเรียนสายครูการตลาดนะคะพี่ๆน้องๆวันก็มีฝึกสอนด้วยค่ะแล้วเริ่มมาปรับเป็นผู้หญิงตอนอยู่กรุงเทพกับพี่ๆน้องๆจ๋าที่ก็เริ่มรู้จักรักสวยรักงามเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มในห้องเรียนเนี่ยสวยกันทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคะวันขออนุญาตเอารูปตอนปริญญาตรีมาลงแป๊บหนึ่งให้พี่ๆน้องๆในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนดูแป๊บหนึ่งนะคะไปชมกันค่ะรูปตอนสมัยปริญญาตรีก็จะเริ่มดูเป็นผู้หญิงขึ้นมานิดนึงค่ะแม่ก็เลยบอกว่าเลิกเธอเตะฟุตบอลเนี่ย
เพราะว่ามันใส่กางเกงสั้นแล้วมันดูไม่ดีเลยลูกโตแล้วเป็นสาวแล้ววันก็เลยไม่ได้เล่นฟุตบอลในปี4ค่ะก็ฝึกงานหนักด้วยฝึกงานก็คือไปสอนนะคะไปเป็นครูสอนครูฝึกงานนั่นเองค่ะก็ฝึกสอนครูฝึกสอนก็เลยได้เลิกเล่นฟุตบอลนะคะทีเนี้ยความเหนื่อยตอนที่เราเล่นฟุตบอลเนี่ยวันมาสัมผัสถึงตอนนี้มันเหนื่อยทุกคนมันล้ามันร่างกายล้าวันนี้วันที่6พรุ่งนี้วันที่7ต้องทำงานอีก1วันแต่ว่าเดี๋ยววันจะได้พัก2วันแล้วค่ะกล้ามเนื้อมันจะล้าตอนกลางคืนนะคะเวลานอนวันจะทำกระดูกตัวเองแบบนี้ค่ะหมุนข้อมือแล้วก็หมุนข้อเท้าข้อเท้าวันน่ะเวลาวันนอนมันจะเหมือนเกร็งทั้งขาค่ะมันก็จะคลายเวลาที่เราเล่นฟุตบอลเสร็จนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่พักนักกีฬานะคะจะมีระบบน้ำอุ่นที่เราลงไปแช่ได้หลังจากที่เราเล่นกีฬาเสร็จแล้วก็พักแล้วก็วอร์มร่างกายแล้วเราก็จะมาแช่น้ำอุ่นมันจะสบายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหลังเลิกงานนะคะวันจะอาบน้ำอุ่นนานมากวันจะเป็นคนที่อาบน้ำตอนเช้าเร็วมากเหมือนวิ่งผ่านอาบน้ำตอนเช้าประมาณ2นาที3นาทีเสร็จแต่ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้มันกินข้าวเสร็จแล้ววันทำอาหารกล่องเสร็จแล้วนะคะวันรีบมากเลยวันไม่มีแม้แต่เวลาจะมาทำให้พี่ๆน้องๆดูนะคะวันนี้วันทำผัดแหนงหมูวันซื้อพริกแกงผัดแหนงกับพริกแกงเผ็ดแล้วนะคะพี่ๆน้องๆซื้อใหม่แล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำห่อหมกวันไหนว่างๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมื้อเย็นวันนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าวันกินอะไรบ้างวันเล่าให้ฟังยังไม่จบเลยพอตอนเย็นนะคะวันจะอาบน้ำอุ่นนานมากๆเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ดูเหนื่อยๆแต่พอวันอาบน้ำเสร็จวันจะมานั่งตัดต่อคลิปที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือวันถ่ายคลิปเสร็จวันจะไปอาบน้ำค่ะแล้วออกมานั่งตัดต่อคลิปแล้ววันก็จะปล่อยโหลดแล้ววันก็นอนค่ะพอตื่นเช้ามาวันต้องรีบมาตั้งค่านู่นนี่นั่นแล้วก็เปิดให้พี่ๆน้องๆดูว่าคลิปวันนี้จะมีไหมวันนี้วันตั้งใจว่าถ้าไม่ไหวก็จะโพสต์บอกพี่ๆน้องๆว่าวันนี้ไม่มีคลิปไลฟ์สดนะคะแต่พอได้กินอิ่มแล้วมันก็มีแรงนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเราก็มาทำต่อนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวก็ไปดูเมนูตอนเย็นค่ะว่าตอนเย็นวันนี้วันกินอะไรแล้วก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาทักทายกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยค่ะได้ตับหมูมาทำตับหวานนะคะแต่ค่อนข้างจะสุกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะห่อไปกินกับเพื่อนฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ด้วยนะคะเรามาเตรียมเครื่องใส่ตับหวานนะคะหิวมากเลยค่ะวันนี้เป็นเย็นวันเสาร์นะคะวันกลับมาถึงบ้านเกือบ2ทุ่มค่ะหิวพี่น้องแวะซื้อของกินนะคะตับหมูมันนานๆเราจะเห็นค่ะไม่รู้ว่ามันหมดเร็วเขาขายนะคะที่ห้างสวีเดนในทุกห้างเลยค่ะไม่รู้ว่ามันหมดเร็วหรือว่าเขาเอามาน้อยนะคะตับหมูตับหวานต้องใส่ผักพวกเครื่องหอมเยอะๆนะคะวันจะปรุงเลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งไปใส่ตอนยำพรุ่งนี้ที่ทำงานเป็นผักสดค่อยเอาไปใส่หลังจากที่เราอุ่นนะคะช่วงนี้วันกำลังมีผักสดแบบนี้สาระแหน่ผักชีวันไม่ค่อยมีบ่อยๆนะคะพี่ๆน้องๆจ๋านานๆถึงจะมีค่ะไม่ค่อยได้แวะร้านไทยเวลามีก็จัดเต็มๆไปส่วนกินที่บ้านมันจะขอยำแบบเผ็ดๆเลยนะคะโอ้อยากกินมันเหนื่อยมากเลยค่ะทำงานเสาร์อาทิตย์อะไรต่อใบสะระแหน่ค่ะนี่ใบใหญ่ๆพี่น้องเลยวันขอซอยนะคะใบมันใหญ่มากๆค่ะพระเอกของงานต้องมีมะนาวค่ะไปดูวิธีการกันค่ะมาจ้าพี่ๆน้องๆ
วันไม่ใส่หอมสดนะคะต้องผงนัวก่อนค่ะเมนูแซ่บๆมันต้องใส่ผงนัวนะคะน้ำปลาค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝรั่งค่ะมีแต่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อนกินด้วยใส่พริกป่นเริ่มต้นไปก่อนนะคะส่วนของวันเดี๋ยววันจะโรยพริกสดค่ะหอมทอดนะคะวันเป็นคนชอบใส่หอมทอดหอมแดงบางคนเขาไม่กินค่ะวันทำอะไรวันเผื่อเพื่อนตลอดนะคะข้าวคั่วค่ะพี่น้องที่แรกคิดว่าหมดแล้วไปหาเจอดีใจมากเดี๋ยวคลุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยบีบมะนาวทีหลังค่ะโอ้ยกลิ่นน่ากินอร่อยเองอย่างละมะนาวจ้า1ลูกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยหิวมากอุ่นข้าวรอแล้วนะคะอุ่นข้าวรอเรียบร้อยแล้วจะเปรี้ยวมากไปนะพี่น้องๆจ๋าขอชิมก่อนเลยโอ้ยไม่ทันแล้วหิวมากอร่อยมากอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มนิดนึงค่ะอร่อยมากเลยพี่น้องเอ้ยมันก็จะเอาส่วนที่จะไปกินที่โรงแรมนะคะใส่กล่องค่ะกินแค่2คนนะคะพรุ่งนี้ส่วนอันนี้กินตอนนี้ค่ะพี่น้องเราก็ใส่เครื่องสดนะคะแล้วก็พริกแดงเยอะๆค่ะดูค่ะพี่น้องแซ่บบอแซ่บบอเป็นปลาแซ่บบอตับหวานค่ะมีผักสดนะคะมีผักกาดขาวด้วยค่ะข้าวอุ่นเสร็จแล้วนะคะวันขอกินรีบๆเนาะพี่น้องอาจจะแบบจัดจานไม่สวยจานเล็กไปหรือเปล่าจานเล็กอ่ะยังไงดีล่ะเพิ่มจานค่ะมาจ้าเสร็จแล้วตับหวานจัดจานมากอร่อยมากเลยค่ะนานๆกินทีนะคะเสียดายพริกค่ะกัดขาวมาแล้วเขาถุงไว้ใส่ขยะนะคะพี่น้องมาจ้ากินข้าวกันค่ะขออภัยที่ไม่ให้เห็นหน้านะคะพี่ๆน้องๆจ๋ารีบค่ะรีบเสาร์อาทิตย์ต้องทำเวลาค่ะเดี๋ยวได้นอนแล้วนะคะกินด้วยกันแบบนี้เนาะมาจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยหิวไหมเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงร้องนะคะเผ็ดได้ใจมากๆค่ะเวลามันหิวมากๆมันทำหน้าสวยๆกินไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยค่ะ
ห่อไปกินที่ทำงานไม่รู้เพื่อนฝรั่งไม่กินแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนฟิลิปปินส์จะกินด้วยไหมถ้าไม่กินคืออร่อยคนเดียวเลยค่ะอร่อยมากสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆน้องๆวันต้องรีบกินรีบอาบน้ำค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รีบนอนนะคะเดี๋ยววันต้องนั่งทำงานอีกสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นสายแต่ก็นอนช้านิดนึงเพราะว่าวันเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะวันก็จะนั่งทำคลิปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งทำคลิปแล้วก็จะนอนประมาณ3ทุ่มค่ะปกติวันจะนอน2ทุ่มนะคะวันนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะสายนิดนึงค่ะวันต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆคะทุกการรับชมทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะยังไงก็พบกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า